จากกรณีของ The Little Mermaid ฉบับ Live Action ที่สร้างกระแสความไม่พอใจกับผู้คนเป็นจำนวนมากก็ได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่านับวันภาพยนตร์ฉบับ Live Action ของเจ้าหญิงดิสนีย์ดูจะแย่ลงเรื่อยๆเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์พอตเตอร์พ่อมดน้อยที่จะมาพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวสนุกให้กับทุกๆคนนะครับและในวันนี้เรื่องราวสนุกที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกคนก็คือเรื่องการที่ภาพยนตร์ฉบับไลฟ์แอคชั่นของเจ้าหญิงดิสนีย์ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ายิ่งทำยิ่งแย่ลงเรื่องนี้จริงหรือไม่อย่างไรครับในปี2010นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ฉบับไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์ที่นำเอาการ์ตูนที่เคยโด่งดังของตนเองมาสร้างเป็นภาพยนตร์คนแสดงให้คนดูได้รับชมกันครับโดยภาพยนตร์ฉบับไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์เรื่องแรกนั้นก็คือเรื่อง Alice in Wonderland ที่นำเอาเรื่องราวจากการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องเดียวกันมาดัดแปลงซึ่งก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม Alice in Wonderland สามารถทำรายได้สูงถึง 1,025 ล้านเหรียญจากทุนสร้างทั้งหมด200ล้านเหรียญและเป็นที่จุดประกายความหวังให้แก่เหล่าบรรดาคนดูที่จะได้รับชมภาพยนตร์ฉบับ Live Action เรื่องอื่นๆของดิสนีย์ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของเราเจ้าหญิงดิสนีย์ที่เป็นขวัญใจของผู้คนมาในทุกยุคทุกสมัยครับจนในที่สุดดิสนีย์ก็ได้ตอบสนองความหวังนั้นจริงๆโดยประเดิมเรื่องแรกกับ Maleficent ในปี2014ด้วยการเอาเรื่องราวการ์ตูนฉบับคลาสสิกของตนเองอย่างเรื่องเจ้าหญิงนิทราหรือ Sleeping Beauty มาดัดแปลงและสร้างความแตกต่างด้วยการโฟกัสเนื้อเรื่องไปที่ตัวร้ายอย่าง Maleficent ซึ่งก็สร้างกระแสความฮือฮาได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนั้นก็ยังตามมาด้วยภาพยนตร์ที่เป็นเนื้อเรื่องของเจ้าหญิงดิสนีย์อย่างแท้จริงในปีถัดมานั่นก็คือซินเดอเรลล่าครับ Ella, you have more kindness in your little finger than most people possess in their whole bodyIt was my mother's old dress. It would be an insult to take you to the palace dressed in these old rags. They're all looking at you. Believe me, they're all looking at you. และแล้วก็มาถึงช่วงที่ดูเหมือนจะเป็นจุดสูงสุดของภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของเจ้าหญิงดิสนีย์นั่นก็คือปี2017กับภาพยนตร์เจ้าหญิงดิสนีย์ฉบับไลฟ์แอคชั่นเรื่อง Beauty and the Beast หรือโฉมงามกับเจ้าชายอสูรแล้วก็ในปี2019กับภาพยนตร์เรื่องอลาดินครับซึ่งภาพยนตร์เจ้าหญิงดิสนีย์ฉบับไลฟ์แอคชั่นทุกเรื่องที่กล่าวมานั้นล้วนประสบความสำเร็จในด้านของรายได้และคำวิจารณ์ก็ค่อนข้างเป็นไปในทางบวกมากกว่าทางลบครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Beauty and the Beast หรือโฉมงามกับเจ้าชายอสูรที่สามารถกวาดรายได้รวมทั่วโลกไปถึง 1,200 ล้านเหรียญจากทุนสร้าง160ล้านเหรียญทำสถิติด้วยการเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในปี2017ครับจากจุดสูงสุดในปี2017และ2019ภาพยนตร์เจ้าหญิงดิสนีย์ฉบับไลฟ์แอคชั่นก็ดูจะมาสู่ช่วงขาลงครับ
เริ่มจาก Maleficent ภาค2ในช่วงปลายปี2019ที่ประสบความสำเร็จได้รายได้เพียงเล็กน้อยและคำวิจารณ์ที่ไม่เป็นไปในทางบวกมากนักแต่ที่แสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์เจ้าหญิงดิสนีย์ฉบับไลฟ์แอคชั่นได้อยู่ในช่วงขาลงอย่างชัดเจนที่สุดก็คือภาพยนตร์เรื่องต่อมาอย่างมู่หลานที่เข้าฉายในปี2020ซึ่งล้มเหลวอย่างคาดไม่ถึงครับอันเนื่องมาจากการถูกกระแสในทางลบจู่โจมอย่างมากมายและต่อเนื่องทั้งด้านของการเมืองประวัติศาสตร์ตัวนักแสดงสำหรับในส่วนของตัวภาพยนตร์ปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ประสบผลสำเร็จก็คือการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องและตัวละครที่แตกต่างไปจากฉบับการ์ตูนอย่างสิ้นเชิงภาพยนตร์มู่หลานจึงทำรายได้ไปเพียง69ล้านเหรียญจากทุนสร้างถึง200ล้านเหรียญครับจากความล้มเหลวของภาพยนตร์เจ้าหญิงดิสนีย์อย่างมู่หลานที่สาเหตุสำคัญก็มาจากการดัดแปลงเนื้อเรื่องหรือตัวละครให้แตกต่างไปจากฉบับการ์ตูนมากจนเกินไปสมควรจะเป็นบทเรียนที่ทำให้ดิสนีย์ได้ตระหนักถึงความผิดพลาดและนำไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็ตามดิสนีย์กับดูเหมือนจะยิ่งพยายามดึงดันที่จะสร้างภาพยนตร์เจ้าหญิงดิสนีย์ในแนวทางที่เหมือนกับมู่หลานต่อไปดังที่เห็นจากภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid และ Snow White ที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้นั่นจึงส่งผลให้ภาพยนตร์เจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งสองเรื่องนี้ต้องประสบกับชะตากรรมที่ไม่แตกต่างจากมู่หลานนักนั่นก็คือการโดนต่อต้านอย่างรุนแรงจากการดัดแปลงเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่มากจนเกินไปและทำให้คนดูเกิดความรู้สึกว่าภาพยนตร์ฉบับไลฟ์แอคชั่นของเจ้าหญิงดิสนีย์ยิ่งทำก็ดูเหมือนจะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆนั่นเองครับสรุปนะครับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของเจ้าหญิงดิสนีย์นับจากเรื่องมู่หลานเมื่อปี2020เป็นต้นมานับว่าแย่ลงในด้านของคำวิพากษ์วิจารณ์ครับโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการดัดแปลงเนื้อเรื่องหรือว่าตัวละครให้แตกต่างไปจากฉบับการ์ตูนมากจนเกินไปจนสร้างความไม่พอใจให้กับคนดูครับแต่ดิสนีย์ก็ดูเหมือนจะยังคงยึดในแนวทางนี้ในการสร้างภาพยนตร์เจ้าหญิงดิสนีย์ต่อไปดังที่เห็นได้จากเรื่อง The Little Mermaid และ Snow White ซึ่งก็ต้องมารอดูผลกันครับว่าจะยิ่งแย่ลงไปอีกหรือว่าจะพลิกล็อกกลายเป็นดีขึ้นกันแน่สุดท้ายก็อย่าลืมโบกเมาส์กายสิทธิ์ของคุณมาที่ปุ่มติดตามช่องของผมกันไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกที่ผมจะนำมาพูดคุยกับทุกคนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมพ่อมดน้อยพล็อตเตอร์ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนและขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย